ผมอยู่กับพี่ต้าโซโลควีนทรงเทเลนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วผมรีวิวไปเป็นทรงสแตทคอขาวนะวันนี้ได้มาเป็นเทเลคอดำนะฮะรายละเอียดสเปคเนี่ยมันคล้ายๆกันนะฮะก็เลยมาถ่ายแบบมุมที่แบบให้เห็นงานใกล้ๆชัดๆนะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็เห็นดีเทลที่มันชัดเจนนะครับก็ทับความนิดนึงนะครับโซโลควีนเป็นแบรนด์เอ็กซ์คลูซีฟของเสี่ยนท่านะครับที่ทำจากโรงงานโซโลคิงนะครับเป็นโซโลควีนบายโซโลคิงก็คือเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะประเทศไทยนะฮะประเทศอื่นยังไม่มีนะครับก็มีการเรียกว่าลดสเปคของกีตาร์บางอย่างลงมาเพื่อให้มันราคาขายมันถูกลงมาหน่อยนะครับโซโลคิงก็จะขายมันสักช่วง 8,000 ขึ้นไปนะครับแต่ว่าโซโลควีนจะเริ่มต้นมัน 5,900 แล้วก็ 6,200 ในตัวเทเลนะครับก็สเปคนะครับคร่าวๆเลยก็คือบอดี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากพวกไม้ที่เป็นพวกเอลเดอร์พวกโอคุเมะพวกแอสในโซโลคิงครับเปลี่ยนมาใช้เป็นป๊อปปลาครับที่มีต้นทุนที่ถูกลงแล้วก็มีน้ำหนักที่เบานะครับแล้วก็ตัวคอเมเปิลเนี่ยนะครับก็จะเป็นเมเปิลธรรมดานะครับก็คือไม่ได้เป็นเมเปิลเผาหรือเป็นโรสเซตเมเปิลนะครับแต่ว่าที่สำคัญนะครับก็คือเกนคอเนี่ยนะครับถ้าเห็นใกล้ๆนะครับคือเกนคอเขาสวยมากนะครับเป็นเกนคอเกรดเดียวกันกับโซโลคิงเลยนะครับก็คือไม่ได้ลดตัวเกรดของตัวไม้คอลงไปนะครับแค่ว่าไม่ได้เป็นออปชันในเรื่องของการเผานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของปิกอัพนะครับก็จะมีการลดมาใช้ที่เป็นพวกปิกอัพเซรามิกนะฮะแต่จริงเซรามิกก็มีข้อดีที่ว่ามันเอาพูดค่อนข้างแรงก็เล่นง่ายนะครับถ้าผมลองให้คร่าวๆก่อนมารีวิวเนี่ยตัวนี้ตัวบิดเนี่ยเสียงดีมากนะครับเดี๋ยวไปฟังเต็มๆตอนที่ลองเสียงนะครับจริงต้องบอกว่าตัวเนี้ยเสียงดีเลยนะครับถ้าผมลองเนี่ยผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างชอบกับทรงสแตทของเขานะครับเพราะว่ามันเล่นได้กว้างแล้วก็เล่นได้ง่ายนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ส่วนอื่นมาดูกันนะครับก็คือตัวคอดำนะครับจากถ้าเป็นของโซโลคิงเนี่ยเขาจะใช้เป็นอินเนอร์สูตรนะครับแต่ว่าของโซโลควีนก็จะเปลี่ยนมาใช้พาวเฟอร์โลซึ่งพาวเฟอร์โลเองก็เป็นมาตรฐานนะครับของกีตาร์ปัจจุบันนะครับเพราะว่าโลสูตรจริงๆเนี่ยตอนนี้มันติดสัญญาไซเตสนะครับมันทำให้การตัดแล้วก็ส่งออกมันค่อนข้างยากนะครับต้องมีใบอนุญาตทุกครั้งในการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกกีตาร์อเมริกันก็ตามแต่นะครับทุกวันนี้ก็ยังใช้พาวเฟอร์โลเป็นมาตรฐานอยู่นะครับเพราะเนี่ยนะครับก็เรียกว่าได้สเปคมาตรฐานของกีตาร์ในราคาแบบ 20,000 ถ้าเป็นพวกแบรนด์อเมริกันนะครับก็ยังได้แบบพาวเฟอร์โลอยู่นะฮะก็เพราะเนี่ยเรื่องของคอฟิกเกอร์บอร์ดก็ไม่ต้องห่วงครับว่ามันได้เกรดไม้ที่ไม่ดีนะครับก็เป็นมาตรฐานแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวเฟรดเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาใช้เฟรดที่เป็นนิกเกิลนะฮะเฟรดก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นเฟรดประมาณพวกมีเดียมแบบเกือบจัมโบ้นะครับก็เล่นง่ายแล้วก็ฟิกเกอร์บอร์ดเขาทำเลส 9.5 นะครับผมว่าเป็นเลสที่ค่อนข้างเล่นดีเล่นง่ายมากๆนะครับตัวนี้ผมได้มาผมก็ขันคอนะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็เล่นได้เลยไม่ต้องเซตติ้งตัวชัตเตอร์นะครับก็คือทัชชิ่งเนี่ยจากโรงงานมาเนี่ยค่อนข้างโอเคครับก็คือขันคอปุ๊บเนี่ยก็เล่นได้เลยนะครับแล้วก็จุดเด่นของโซโลควีนครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องของฟินิชนะครับที่สวยมากนะฮะให้ดูใกล้ๆนะครับว่าสีเขาเนี่ยค่อนข้างแบบสวยนะฮะเงาเรียบนะครับแล้วก็แบบไม่มีตำหนิเลยนะครับสีของโซโลควีนเนี่ยมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สีสวยๆเลยนะครับก็คือจะเป็นสีม่วงนะครับตัวนี้เป็นลาลิกเพอร์เพิลนะครับแล้วก็จะมีสีเขียวที่เป็นโอลิฟกรีนนะครับแล้วก็จะมีสีส้มที่เป็นคราฟตี้ออเรนจ์นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยสีพวกนี้จะอยู่ในพวกกีตาร์ที่ค่อนข้างพิเศษนิดนึงนะครับจะหาได้ยากในพวกกีตาร์ราคาประหยัดนะครับโซโลควีนก็เลยเอาจุดตรงนี้ที่เป็นเรียกว่าจุดขายแล้วกันนะครับมาทำในกีตาร์ราคาประหยัดที่มันมีสีสันให้เลือกแบบเหมือนพวกกีตาร์ราคาแพงนะครับก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของตัวคอต้องบอกว่าเชฟคอดีนะครับแบบเป็นเชฟดีเชฟเหมือนโซโลควีนแต่ว่าคอดีตรงนี้ก็คือมันเล่นง่ายนะครับบวกกับเลส 9.5 นะครับแล้วก็ทัชชิ่งที่เขาทำมาค่อนข้างโอเคเลยนะครับเฟดก็เก็บมาดีนะครับไม่เจอปัญหาเรื่องของการบัดเฟดหรือก็ตีเฟดนะครับแล้วก็เฟดนะครับผมรู้สึกว่าเขาเก็บมาดีขึ้นนะครับโซลคิงที่ผมเคยรีวิวบางทียังเจอแบบปัญหาเรื่องแบบเฟดมันมีความฝืดนิดหน่อยครับก็คือเวลาที่เขาปาดเนี่ยบางทีเขาเก็บมายังไม่ค่อยละเอียดแต่ว่าพวกนี้ถ้าเล่นไปนานๆเดี๋ยวมันก็หายเองครับแต่ว่าตัวเนี้ยเขาเก็บมาให้ดีตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเพราะถ้าเราดันสายครับเราจะไม่เจอปัญหาเวลาที่มันแบบฝืดๆนะครับคือเล่นได้ค่อนข้างลื่นไหลนะครับแล้วก็ตัวนี้นัทดึงออกไปครับนัทก็จะมีการเปลี่ยนมาใช้ที่เป็นพวก ABS นะครับจากโซโลคิงก็จะเป็นพวกกราฟเทคนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนมาใช้พลาสติกนะครับเป็น ABS ปกตินะฮะแล้วก็ลูกบิดนะครับอันนี้สำคัญนิดนึงนะครับก็คือเป็นลูกบิดวินเทจนะครับหัวผ่าสไตล์พวก Fender นะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เหมือนพวก Fender Vintage พวก Fender Reissue นะครับก็จะรูปเป็นลูกบิดประมาณนี้นะครับซึ่งลูกบิดของ Solo Queen ครับถ้าผมลองหมุนลองจับลองดูงานนะครับคือโลหะเขาเนี่ยไม่ได้มีการลดสเปคลงมาเลยครับก็คือเป็นลูกบิดเดียวกันที่ใส่เนี่ยกับพวก Solo Kick เลยนะครับเพราะเนี่ยมันได้เกรดของลูกบิดค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็มีแบบการจูนจังหวะการจูนที่ดีนะครับก็คือแบบนุ่มตึบดีนะครับไม่ลื่นง่ายนะครับก็คือแบบจูนได้ค่อนข้างดีแล้วก็ไม่เจอปัญหาแบบว่ามันลูดกลับนะครับรูเพียนนะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็อีกจุดนึงที่ผมสังเกตได้ก็คือเรื่องของตัวบิชนะครับบิชที่เป็นตัว3ชิ้นแบบวินเทจนะครือ
โลหะของซิลิโคนเนี่ยในสแตทเนี่ยเฮ้ยผมลองรีวิวคลิปที่แล้วไปนะครับมันจะมีรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนมาใช้โลหะที่เป็นพวกอลลอยเป็นพวกกีตาร์ราคาประหยัดนะครับมันจะมีแบบจุดที่สังเกตได้คือโลหะมันจะแบบเป็นเกรดที่แบบเรามองด้วยตาเปล่าก็เห็นว่ามันมีการลดคุณภาพออกมานะครับแต่ว่าตัวของเทเลเนี่ยนะครับค่อยผมดูเนี่ยมันเหมือนกับกีตาร์พวกสโลคิงที่ผมเคยรีวิวเลยนะครับก็คือเป็นโลหะเกรดที่เหมือนไม่ได้ลดสเปคลงมาเลยนะครับแล้วก็ตัวของเพจนะครับ1วอลุ่ม1โทนซึ่งก็3ทางตรงนี้นะครับเกรดของโลหะก็เป็นเกรดแบบที่ดูด้วยตาเปล่าก็รู้ว่ามันสวยนะครับมันไม่ใช่แบบพวกเกรดของถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าราคาที่มันแพงกว่าสแตทนะครับอยู่ที่ประมาณ300บาทนะครับคือปกติทรงเทเลนะครับมันจะเป็นทรงที่เรียบง่ายแล้วก็ราคาจะถูกกว่าสแตทนะครับแต่ว่าของโซโลควีนเนี่ยเทเลเขามีราคาที่แพงกว่าอยู่ประมาณ300บาทใช่ไหมครับก็คือ 5,900 กับคูณ2โอเคประมาณ300บาทนะครับคิดว่าน่าจะเป็นของค่าของพวกพาร์ทเรื่องของต้นทุนนะครับเพราะเนี่ยผมรู้สึกว่าโซโลควีนเทเลเนี่ยได้พาร์ทนะครับโลหะเนี่ยเกรดเดียวกันกับโซโลคิงเลยนะครับแต่ว่าก็จะลดหลั่นในเรื่องของสเปคไม้ลงไปนะครับแล้วก็เรื่องของเฟรตเรื่องของนัดนะครับแล้วก็เรื่องของพิกอัพที่มันเป็นออริโก้แล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นที่เป็นเซรามิกนะครับแต่ว่าตัวนี้เซรามิกเองก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันเล่นค่อนข้างง่ายเพราะว่าอาวุธมันแรงนะครับถ้าผมลองเล่นก่อนที่จะมารีวิวนะครับก็รู้สึกว่าเล่นง่ายแล้วก็เสียงดีนะครับตัวบิดมีความพุ่งมากๆนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าถ้าใครที่ชอบกีตาร์ที่มันเล่นได้กว้างหน่อยนะฮะคือเทเลจะเป็นกีตาร์ที่เล่นได้กว้างกับสแตทนะครับเพราะว่าตัวบิดเขาแรงกว่าเล่นล็อกได้มันกว่าพุ่งกว่านะครับจับได้เสียงคลีนนะครับอมวอร์มก็มีตัวหน้าที่มันเป็นลิปติกนะครับเพราะเนี่ยเสียงมันก็จะอมไม่อาจจะไม่ใสเท่าสแตทแต่ว่าจะมีความวอร์มกว่านะครับแล้วก็มีเสียงแบบแทวงๆจากแก๊กกลางที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเทเลนะครับจริงๆตัวนี้ผมว่าผมแทบไม่ต้องทำอะไรนะครับผมได้มาผมก็จับทันคอนิดหน่อยนะครับแล้วก็ชัตเตอร์เนี่ยไม่ได้ปรับเลยนะครับทัชชิ่งก็มีทัชชิ่งที่เล่นได้ค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเกิดว่าถ้าใครที่ซื้อกีตาร์ตัวนี้ไปนะครับก็เรียกว่าไม่ต้องเซตอัพมากมายนะแค่ขันคอแล้วก็เล่นได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องเสียงผมว่าเสียงโอเคแล้วนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวหลังเนี่ยเสียงดีเลยไม่ต้องเปลี่ยนแต่ตรงหน้ารู้สึกว่าอาจจะมีความแบบอมๆนิดนึงนะครับถ้าใครที่ชอบความจัดจ้านก็อาจจะไปลองเปลี่ยนดูที่เป็นออริโก้เพราะว่ามันจะมีปลายเสียงหรือหางเสียงที่มันดูคมชัดมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้สำหรับโซโลควีนส่งเทเลนะครับผมคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดของตัวโซโลควีนเทเลนะฮะเดี๋ยวผมไปลองเสียงฟังครับว่ามันเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวนี้นะฮะThank you.
เสียงมานะครับโซลคีนนะครับเป็นกีตาร์ในราคาแบบ 6,200 นะครับทรงทะเลนะครับสแตทก็ 5,900 นะครับคือเป็นกีตาร์ที่งานประกอบโอเคนะครับงานประกอบดีเลยนะครับแล้วก็ทัชชิ่งดีนะครับปรับคอก็เล่นได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรมากมายแล้วก็ตัวเสียงผมว่ากลางกลางค่อนข้างไปทางดีนะครับก็คือผมว่าตัวบิดเนี่ยผ่านเลยนะตัวหน้าอาจจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ว่าเรื่องของอื่นๆผมว่าถ้าเทเลเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็คือหย่องโอเคแล้วลูกบิดโอเคแล้วนะครับเฟดทุกอย่างโอเคหมดเลยนะครับคือเล่นได้เลยนะครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรมากมายนะฮะอาจจะ modify ตามความชอบเรื่องของ pick up นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับแต่ว่าพื้นฐานของกีตาร์เนี่ยมาค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็มีสีให้เลือกหลายสีนะครับมีสีแบบแปลกๆสีสวยๆด้วยนะครับยังไงก็ผมว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอีกหนึ่งช้อยที่น่าสนใจแล้วก็มีราคาที่ผมว่าจับต้องได้ไม่ยากนะครับคนที่สนใจก็สามารถไปทดลองเสียงได้นะครับที่มีส่วนทางทุกสาขาหรือสั่งซื้อทางออนไลน์ก็บริการจะส่งนะครับถึงหน้าบ้านได้กีตาร์พร้อมเล่นแบบนี้ไปเลยนะฮะโอเควันนี้นะครับผมก็ต้องลาไปก่อนครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ